อเล็กโบเกี่ยวก้อยกันออกทริปวันหยุดสุดเรียบง่ายมากๆนั่งจกส้มตำปลาร้าริมหาดพัทยาเป็นอีกคู่รักคู่หนึ่งของวงการบันเทิงที่ยกให้เป็นคู่ข้างรักเลยนะฮะสำหรับพระเอกและนางเอกอเล็กธีรเดชและโบเมลดานะครับเพราะจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักซีนหวานของทั้งคู่อย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าเป็นคู่รักที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆนะฮะและในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับทั้งอเล็กและโบก็น่าจะมีเวลาว่างตรงกันเลยขอใช้เวลาเรียบง่ายใกล้ๆกรุงเทพนะฮะด้วยการเช็คอินทะเลพัทยาโดยก่อนหน้านี้นะครับก็ได้เห็นภาพสวยๆเซ็กซี่เบาๆของน้องโบไปแล้วนะครับซึ่งช่างภาพก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะก็พี่อเล็กของเราเนี่ยแหละครับและอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักของคู่นี้ที่เลือกใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายกับการมาทะเลพัทยาก็ขอฟิลง่ายๆนะครับด้วยการนั่งเตียงผ้าใบและนั่งจกส้มตำปลากับแฟนนะครับโดยพี่อเล็กนะฮะก็ได้ลงภาพและเขียนแคปชั่นไว้ว่าแค่มีเธอไปนั่งจุ่มปูปลาด้วยกันและนอกจากนี้นะครับเรายังได้เห็นซีนหวานๆนะครับบนเรือยอทบานาน่าโบ๊ทอีกด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นทริปที่น่าจะมีความสุขมากๆนะครับเล่นเอาทะเลเค็มสีฟ้ากลายเป็นทะเลหวานสีชมพูกันไปเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ